สวัสดีต้นบายพี่น้องพี่จะได้น้อสบายดีกันอยู่หรือเปล่าพี่น้องยินดีต้อนรับเขาสู่อีสานวิสาเดอตอนที่แล้วสัญญาว่าจะพาไปเบิ่งทุ่งนากับหนองน้ำใกล้บ้านวันนี ก็จะเห็นเป็นสีเหลืองๆเมื่อตอนที่ยังไม่แก่พี่น้องเมื่อตอนแก่แล้วก็จะเป็นฝอยๆเป่าแล้วก็สวยๆงามๆพี่น้องแล้วก็อยากบอกว่าช่วงนี้อากาศร้อนเร็วพี่น้องเนี่ยในช่วงเดือนเมษายนเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็ร้อนมากถึง30องศาเรียกได้ว่าโลกร้อนนะพี่น้องป.2 ก.ไก่ ข.ไข่ในพี่น้องที่เขาจะเขียนเป็นภาพวาดแล้วก็มีเนินเขาแล้วก็มีดอกไม้ดอกหญ้าตามทุ่งหญ้าที่เห็นในจินตนาการสมัยเป็นเด็กนะพี่น้องเนาะเคยเห็นพอมาเห็นแบบนี้จริงๆแล้วก็รู้ว่าสวยงามเขาเห็นเป็นแบบนี้นี่เองเขาไปถ่ายทอดให้เราดูสมัยเป็นเด็กอันนี้เป็นเป็ดหนามร้อยเต็มไปมาอยู่พี่น้องแล้วก็เมื่อกี้ได้ยินเสียงห่านตัวขาวไกลๆพี่น้องไปดูกันว่าเป็นยังไงพี่น้องตัวห่านเนี่ย with the lake and checkเห็นสีขาวๆอยู่ใกล้กับคือตัวห่านพี่น้องแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นห่านสีดำตอนหน้าร้อนเขาก็จะบินกันมาจากแถวประเทศสเปนเพื่อที่จะมาวางไข่ออกลูกออกหลานพี่น้องแต่ว่าเจ้าตัวขาวเนี่ยมีตัวโตๆแล้วก็ไม่กลัวคนด้วยพี่น้องขอยยางกับไปมันสีคอยเป็นตัวแล้วก็เขารู้สึกว่าเขาจะไม่บินไปไหนพี่น้องเขาจะอาศัยอยู่ที่นี่บึงเขาก็ส่งเสียงกราบ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 นะพี่น้องเนาะแล้วก็ตัวใหญ่มากเลยแล้วก็สีสันเขาสวยนะพี่น้องเป็นห่านป่าได้พี่น้องเด้อบ่มีไผมาทำร้ายทำลายเขามีแต่คนเอาขนมปังมาให้กินนะพี่น้องWe'll be right back.
ี่น้องเป็นจะได้สวยงามเนาะเบิ่งเป็นสีขาวทั้งทุ่งแล้วก็ดอกหอมๆด้วยอยากให้พี่น้องมาสัมผัสจังเลยเหมือนอยู่ในทีวีเลยเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยจะไปเก็บรูปต่อกันได้พี่น้องพี่น้องเมื่อจะถ่ายรูปว่าวถ่ายรูปก็ดองใหม่ลันล่าลันล่าอยู่ลืมไปบ่รู้ว่าเขามาได้เห็นข้างหลังคอยบ่พลังบ่พากันใส่เสื้อผ้าพี่น้องเห็นแล้วยุบยุบยำยำเผ่านี้ก็นึกพี่น้องเผ่านี้ก่อนเบิ่งแม่ดอกคาโมไมล์สีสวยสวยดอกอ่อนๆจะเป็นสีชมพูนะพี่น้องเนาะแล้วก็เบิ่งไปข้างหน้าจะมีแม่น้ำอุ๊ยอะไรนั่นน่ะอุ๊ยอะไรทำไมไม่ใส่เสื้อผ้าตรงนั้นน่ะว้ายพี่น้องพี่น้องขอตัวกลับบ้านไปตั้งตัวกันด้วยพี่น้องบ่รู้ว่าเขามาในหาดเปลือยด้วยพี่น้องเป็นสถานที่ที่ทุกคนเปลือยกายไม่ใส่เสื้อผ้าด้วยพี่น้องเด้อหวังว่าคงสิบ่อุจจารตายังไงถ้ามักดอกไม้ก็กดไลค์กดติดตามแล้วก็ขอบคุณที่บอกต่อด้วยพี่น้องเด้อยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่ทุกคนเข้ามาเบิ่งถ้าอยากเบิ่งต้นหนาวาสิภาพไปเที่ยวใส่ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยพี่น้องตอนนี้ขอเวลาไปทำใจก่อนด้วยพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีจ้า